ิตยสารไรดิ้งสาระเพื่อความสะใจนิตยสารไรเดอร์คลับไทยแลนด์จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์ขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในช่วงท้ายนะครับวันนี้เบรกสุดท้ายแล้วครับท่านใดที่มีปัญหาสงสัยอย่างไรก็สามารถที่ SMS เข้ามาหาเราได้ทาง482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามหรือจะโฟนเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับทางหมายเลข025309496098นะครับรายการสดๆที่จะมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รวมถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตก่อนอื่นที่จะคุยกันครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง XSpeedเสื้อบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับขอย้ำอีกทีนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการไปชมนะครับงานนะครับบางกอกอินเตอร์เชนแนลออโต้ซาลอนซึ่งจะจัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีวันที่5วันที่9นี้เราแจกบัตรนะขอย้ำนะครับ1ทั้ง4ใบไม่มีกติกาทั้งสิ้นอยากได้โทรเข้ามาอยากได้เข้ามาแจกเลยนะครับ1ทั้ง4ใบไปทั้งครอบครัวเลยทีเดียวเชียวครับมามีวิธีดูแลชุดสีรถอย่างไรบ้างครับแนะนำหน่อยครับก็ในเรื่องของน้ำยาเคลือบสีนะครับควรดูแลอย่าลดอย่าตากแดดนะครับจอดรถก็ถ้ามีผ้าคลุมก็ดีนะแต่ถ้ามีบ้านก็จอดให้มันอยู่ในที่ร่มซะนะครับกลับมาก็ล้างดูแลรักษาแล้วก็ใช้น้ำยาขัดที่เรียกว่ามียี่ห้อสักนึงมีราคาเขาหน่อยนึงหรือว่าถ้ามีงบสูงในเรื่องของการล้างต่างๆก็เข้าคาแคร์ไปข้าวขาแคร์ไปล้างเฟรชจะเคลือบแก้วหรือจะเคลือบน้ำยาต่างๆนะครับแหมขี่บิ๊กไบค์ทั้งทีแล้วล้างรถคันละร้อยกว่าบาทก็ล้างไปเถอะนะครับเคลือบแก้วทีนึงก็อยู่ได้เป็นโอ้โหห้าหกเดือนก็ดีกว่าสียังเงานะครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราเข้าใจผิดกันนะบางคนเข้าใจผิดกันแบบโอ้ยทำไมเหมือนกันในปั๊มใช่ป่ะพ่นอะไรพ่นแว็กซี่เงาจริงเงาจริงโอ้โหแต่ก็ซีจริงเหมือนกันนะเวลาที่แบบมันแห้งเพราะเวลาแบบมองเงาอย่างเงี้ยอย่างอุปกรณ์ตรงที่แบบเป็นสีดำอ่ะใช่ป่ะฉีดเข้าไปโอ้โหเงาสวยเลยออกมาสวยเลยนั่นนะฮะตัวบ่อนทำลายเลยนะฮะตัวบ่อนทำลายแฟลลิ่งเลยห้ามใช้นะฮะมันเป็นน้ำยาขัดโดยเฉพาะน้ำยาขัดสีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับตอนนี้มีขายเยอะนะครับไม่ใช่เป็นสีด้าหรือเป็นสีเงาอย่างที่บอกไปแล้วก็เรื่องของการตากแดดต่างๆเนี่ยพยายามหลบในเรื่องของแดดให้ดีเพราะว่าแดดมันเลียสีเรานะครับโอ้มีสายเข้ามาครับสวัสดีครับคุณบีสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมีปัญหาอยากถามนิดนึงอ่ะพี่ว่าไงครับเอ็มสแลสอะค่ะคือหนูขับตัวนี้มาประมาณปีกว่าไม่มันอยู่ที่20,000ต้นๆครับและทีนี้มันมีปัญหาเรื่องกล่องไฟกับตัวไดชาร์จคือหนูเพราะที่ว่าชอบตัดต่อแต่งไฟอะพี่แล้วทีนี้คือไฟที่เราตัดต่อแต่งอะเราไม่ได้ว่าไปต่อตามสายของไฟในรถเราไปพ่วงกับแบตเตอรี่โดยตรงแต่ทีเนี้ยพอมันมีปัญหาทางศูนย์เขาบอกว่าเราไปตัดต่อสายฟงสายไฟทำให้ระบบไฟของที่มันรั่วมันเกี่ยวกันไหมเกี่ยวครับเกี่ยวเลยมันจะหมดวาระเลยมันจะหมดวาระตีโดยอัตโนมัติเลยอืมคือไปตัดต่ออะไรฮะเปิดไม่ได้เปิดสุดท้ายพี่คือเปิดเวลาขับคือในสปอร์ตไลท์แค่12 โวลต์อ๋อสปอร์ตไลท์คือแค่นั้นเคยขับออกทิปนี่แหละพี่แล้วแบตเตอรี่มันระเบิดเลยนะใช่เพราะเราต่อตรงไงนี่แหละฮะทางสูงถึงไม่รับประกันใช่คือถ้าเกิดว่าในระบบสายไฟระบบเครื่องยนต์ไม่มีการดัดแปลงแต่ถ้าณวันนั้นก่อนที่จะเข้าศูนย์เนี่ยไปถอดชุดสายไฟที่เราระเบิดออกกันเนี่ยแล้วเข้าศูนย์มาเนี่ยศูนย์ก็ยังพออ่านค่าไม่ออกว่ามันถึงระเบิดแต่พอเราเข้าศูนย์มามันมีสปอตไลท์เขามาดูอ้าวทำไมคุณไปต่อสายไฟที่มันเพิ่มขึ้นทำให้ระบบมันรั่วทำให้แบตมันพังซึ่งไม่อยู่ในวารันตีเพราะนั้นเขาก็จะไม่รับรองให้นะครับก็คือมันไม่เป็นผลดีใช่ไหมพี่ใช่ครับคือมันอาจจะเป็นผลดีในเรื่องของความปลอดภัยที่เราเชื่อว่ามันปลอดภัยเวลาที่แบบว่าเราขับไปที่มืดแล้วส่องสว่างใช่ไหมฮะแต่ว่าในเรื่องของการต่อเนี่ยตัวรถไม่ได้ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะให้มีอุปกรณ์เสริมใดๆเลยจริงๆถ้าต่อมันก็มีวิธีการต่อโดยไม่ต้องต่อตรงผ่านไม่ต้องแบตเตอรี่ไม่ต้องไปเกี่ยวกับแบตเตอรี่ก็ได้โดยการที่แบบว่าเอาแบตอีกตัวนึงมาแล้วก็น่ะใช้แบตตัวนั้นไปแล้วหมดก็ชาร์จก็คือเป็นแบตเสริมขึ้นใช่มันจะเป็นตัวแยกจะดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าระเบิดด้วยการต่อเองของเราเนี่ยศูนย์เขาจะบอกไม่ว่านั้นไม่รับแน่นอนว่าเพราะคุณไปดัดแปลงสภาพซึ่งเป็นจากเดิมแต่ถ้าณก่อนหน้านั้นน่ะแล้ว
สมมติว่าเรารู้แล้วมันพังเนี่ยเราไม่อยากแนะนำนะคือว่าก็ไปถอดระบบออกให้หมดเลยว่าแล้วก็ไปเข้าสู่ก็บอกเอาพี่มันระเบิดอะไรแล้วตอนนี้ทำไงอ่ะตอนนี้เป็นไงมั่งรถสตาร์ทไม่ไหวติดอยู่พี่แต่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรคือเรื่องของเรื่องอ่ะตัวมันมีปัญหาก่อนที่หนูจะติดไฟด้วยซ้ำคือเรื่องของเรื่องอ่ะไฟมันขึ้นเอ็มสแลกกับหน้าไมค์พี่มันจะขึ้นเป็นลูกเครื่องกับไฟลมกระพริบเอนจินมันจะกระพริบกระพริบกระพริบแล้วมันก็จะหายครับช่วงแรกๆก็ตบปากระพริบมา5นาทีแล้วก็หายไปแล้วก็เดี๋ยวก็มา5นาทีพักหลังๆเริ่มขึ้นพอถี่ขึ้นเริ่มนานขึ้นแล้วทีนี้พอไปเช็คที่ศูนย์เขาก็ไม่เปลี่ยนให้ทั้งๆที่ยังไม่ได้ติดไฟเลยพี่เขาบอกว่ามันติดแต่มันก็กลับมาเหมือนเดิมพอเราติดไฟเข้าไปปุ๊บมันมีปัญหาขึ้นมาทันทีหลังจากนั้นประมาณ2เดือนมันก็2เดือนนี่ก็เยอะนะไฟอ่ะติดสปอตไลท์ไปเหมือนมันไปแย่งไฟออกมาที่การชาร์จไฟเกินของมันหายไปเพราะเราไปดึงไฟมันออกมาครับเสร็จพอประมาณ2เดือนหนูออกคลิปไกลไงจากกรุงเทพไปแม่สอดครับแล้วคือยิงยาวก็คือพักปั๊มประมาณ10นาที15นาทีเองก็คือแวะเติมมันอย่างเดียวครับไม่ดิเนี้ยมันดังปุ๊กไม่มันโหลดไฟเกินคือแบตเตอรี่เก็บน้ำในแบตอ่ะมันไม่เหลือ แล้วคือฝามันแตกออกมาเลยคือตูดสั่นนะพี่เอาง่ายตูดสั่นแล้วตูดสั่นปุ้งแล้วตูดสั่นแล้วคือรู้เรื่องเลยรู้เรื่องสิครับแล้วตอนนี้แก้ปัญหาไงแก้ปัญหาขั้นต้นยังไงครับรถยังขี่ได้อยู่ไหมตอนนี้รถขี่ปกติทุกอย่างเลยพี่ไฟก็เปิดได้ปกติคือไม่มีปัญหาหลังจากที่เปลี่ยนแบตด้วยแล้วเปลี่ยนตัวไดชาร์จใช่ส่งไฟของเอ็มสแลจากศูนย์อันนี้ก็ไม่มีปัญหาเลยพี่เหมือนรถปกติทั่วไปแต่แต่งแอมโฟลิ่งแต่ถ้าเผื่อว่ายังขี่ยาวอยู่แล้วใช้แบตแอมเท่าเดิมอยู่ประจุไฟขนาดเดิมอยู่เดี๋ยวมันก็จะระเบิดอีกเพราะว่าแผ่นชาร์จที่มันเข้ามามันชาร์จแบบเข้าไปเต็มเหมือนเดิมในขณะที่เรายังใช้ไฟโหลดเหมือนเดิมเดี๋ยวการระเบิดมันก็จะกลับมานะระวังนะพูดเลยก็คือเราไม่ได้เปิดสปอตไลท์ตลอดเวลาเปิดแล้วเปิดใครได้ยามจำเป็นอ๋อโอเคงั้นไม่เป็นไรถ้าไฟมันไม่โดนโหลดด้วยสปอตไลท์ก็ไม่แช่นานสมมติถ้าออกต่างจังหวัดก็ใช้เป็นบางจังหวะก็ได้ก็ดีถ้าเปิดโหตลอดทางก็ไม่ไหวยิ่งตอนนี้นี่คือหมดวารันตีแล้วด้วยเพราะ 20,000 โลแล้วนะอันนี้ก็ต้องช่วยตัวเองด้วยแต่ว่าเราก็ยังสามารถให้ช่วยให้คำปรึกษาได้นะก็โอเคนะแต่ถ้าทางที่ดีแต่ถ้าทางที่ดีนะถ้าแบบออกเซฟเลยนะคืออย่าไปยุ่งอะไรเกี่ยวกับระบบไฟของเขาเราต่อแยกออกมาดีกว่าถ้าเผื่อว่าเราจะใช้บ้างนะเราเอาแบตมาอีกตัวนึงดีกว่าโดยที่แบบรุ่นเล็กขายลูกแบตรุ่นเล็กอ่ะเอามาตะหากเลยแล้วถ้าเผื่อแยกออกมาแล้วก็ต่อสวิตช์แยกโดยที่แบบว่าใช้ไฟแบตจากตัวเนี้ยแล้วคือถ้าไปถึงบ้านหรือว่าไปถึงไหนเนี้ยอ่ะค่อยกลับไปชาร์จแล้วกลับมาใช้ใหม่อย่างนั้นจะปลอดภัยที่สุดเพราะว่ารถมันเล็กมันไม่ใช่รถซีซีที่สูงในเรื่องของการชาร์จแบตต่างๆมันใช้แล้วเวลามันโหลดไฟเยอะเนี่ยมันร้อนไงโหลดไฟไปตลอดไลท์เปิดตลอดเวลาไดชาร์จก็ปั่นตลอดเวลาปั่นจนเข้าแบตปั่นแล้วแช่ก็ยาวมันร้อนมากมันก็เล่นสตูดจัดนั่นแหละฮะโอ้ดีไม่ล้มดีไม่ล้มใส่ปากพวกเนี้ยไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยใช่ไหมไม่คือมันก็สวยตามความรู้สึกอะนะแล้วก็มันก็คิดว่าน่าจะปลอดภัยซึ่งจริงๆแล้วของเดิมอะมันก็ได้ระดับนึงแหละแต่ถ้าเผื่อว่ามันติดเข้าไปมันก็สร้างความอุ่นใจให้เราอันนี้เข้าใจในการออกทริปอะใช่ปะล่ะใช่พี่แต่อย่างที่บอกอะถ้าจะให้แนะนำนะคือแยกมาตาหาเหอะพอรถมันลดพิกัดแล้วอย่างที่ก๊อฟบอกนะแล้วก็เรื่องระบบไฟมันก็เล็กตามไปเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเอาอะไรเป็นโหลดเยอะเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นอีกต่อให้แบบว่าบางทีเราจะแบบเผลอลากยาวใช่ตุ๊บคราวนี้กินข้าวลิงแน่คราวนี้ก็ไม่อยากให้ตูดสั่นอีกนะเป็นห่วงกินข้าวลิงถ้าระเบิดในเมืองหรือที่มีร้านก็ดีจังหวะขึ้นเขาแล้วไม่มีแล้วปุ๊บเดียวแล้วก็เรียบร้อยเลยสบายเลสแลนด์มันข้อเสียอย่างนึงพี่คือมันไม่มีแบตทุกอย่างก็ทำไม่ได้เหมือนรถเมาคันหนึ่งถูกต้องครับมันเป็นระบบไฟฟ้าหัวฉีดถ้าไม่มีมันจะเอาแรงดันไหนมาดันน่ะใช่ไหมมันทำอะไรไม่ได้เลยมันนั่งเป่าเข้าไปเองก็ไม่ไหวนะเดี๋ยวว่าแต่เอ็มสแลตเลยรถหัวฉีดตอนเนี้ยทุกคันอะทุกคันอะคือมันต้องมีระบบไฟเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราจะเสริมระบบไฟอะไรเข้าไปเนี้ยไม่อยากแนะนำเลยจริงๆนะทำไหนอะความรู้มากแล้วนี่อยู่ทางไหนเนี่ยอยู่แถวเนี่ยค่ะบางนาพี่อ๋อบางนาโอ้โหที่สายโหดเป็นไงแล้วขี่กรุงเทพแม่งสอนนี่ออกทริปบ่อยเหรอก็เป
ปล่อยอ่ะพี่แต่เวลายิงยาวยิงยาวทีเสร็จวัน 2,000 โลอย่างเงี้ยไปกี่คันเนี่ยก็บางครั้งก็ไปคันเดียวเฮ้ยไป5คันเหรอคันเดียวเลยเฮ้ยว่างๆว่างๆแบบว่าเอารูปที่แบบว่าเคยไปออกทริปอ่ะมาบอกเพื่อนๆในรายการมานั่งคุยในรายการบ้างดิได้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 เพราะว่าหนูเป็นพวกออกต่างจังหวัดเขาคู่เขาคอทับเบิร์กไปเทมาหมดไม่มีงานทำงานทำเหรอทำดิพี่เออทำแล้วไปออกเจ็ดห้าวันเจ็ดวันปะโถอ้าวนะจะขัดตะเลิกมันหยุดอ๋อนะขัดตะเลิกเดี๋ยวได้เลิกแน่เดี๋ยวได้เลิกแน่เลิกทำงานได้เลิกแน่วิธีรถดูก็แต่งเองอะไรเองออกแบบเองหมดตาเยี่ยมจริงปะเนี่ยวันไหนว่างเนี่ยวันไหนว่างมาออกรายการเอารูปที่เคยออกทริปมาออกด้วยมันสวยขนาดนะจะไปสู้ใครได้ไม่ใช่เอาแบบว่ารูปที่เรามันไม่เกี่ยวกับความสวยงามหรอกเอารูปที่เคยไปออกทริปอ่ะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์มาคุยกันในรายการเนี่ยไปคนเดียวไปคนเดียวแล้วเจอเหตุการณ์อะไรบ้างต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ายังไงรถขนาดนี้แค่150 cc เองโหแล้วไปยิงยาวทีเป็นพันๆโลไปกลับนะครับแล้วก็พักที่ไหนมีการวางแผนยังไงดีนะให้กับเพื่อนๆบางคนที่อยากจะออกไปทริปคนเดียวบ้างเงี้ยแบบไปสัก500โล600โลไปเจอเหตุการณ์อย่างนี้ต้องแก้ไขยังไงที่พักเรื่องการเดินทางต่างการวางแผนน่าจะดีวันไหนว่างวันไหนว่างก็แล้วแต่พี่โทรมานัดเลยก็ได้ค่ะงานการไม่ทำอีกแล้วคือถือว่าทำเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่บ้านนะเอาละได้เฟอร์นิเจอร์บิวอินแล้วพอดีพี่เพิ่งซื้อบ้านใหม่กำลังจะทำบิวอินมีราคาพิเศษเปล่าได้พี่แหมขอแค่พี่แค่เอ่ยนี่งั้นเดี๋ยวให้ทีมงานขอเบอร์แล้วหลังไมค์อย่าเพิ่งวางสายนะพี่จะได้ทำเฟอร์นิเจอร์ด้วยจะได้มีคนทำเฟอร์นิเจอร์ด้วยเยี่ยมเลยได้โอเคจัดไปอย่าเพิ่งวางนะทิ้งเบอร์ไว้หลังไมค์ด้วยโอเคครับผมครับโทรไปหาขอบคุณน้องบีขอบคุณครับสวัสดีครับน้องบีครับบ๊ายบายเอ้ยเอสเอ็มเอสต่อไปอะไรอ่ะ CB 1100 RS น่าใช้ไหมครับนะครับช่วยวิจารณ์หน่อยครับตัวใหม่ไงเนี่ยที่ RS เราไม่ได้ลดเราไม่ลองเลยที่เข้ามามันก็ไม่น่าไม่น่ามันไม่น่าต่างกับตัว EX เท่าไหร่หรอกคือว่าออปชันที่ให้มาคือว่าเป็นช็อคแก๊สแน่นะครับแล้วก็เป็นตัวของวงล้อแม็กนะครับอารมณ์น่าจะเป็นแบบสปอร์ตหน่อยนะครับแต่ว่าในเรื่องของอารมณ์การขับขี่รถเนี่ยมันไม่น่าจะต่างกันนะครับเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ให้ความนิ่มนวลแน่นอนแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นน้ำหนักเยอะให้ความนิ่มนวลเข้าโค้งนิ่งตัวนี้ไม่เป็นยางเรเดียนนะเรเดียนเลยครับเป็นล้อแม็กใช่ล้อแม็กเป็นเรเดียนดิเพราะมันจะต่างจากล้อที่ล้วนที่ตรงล้อที่ล้วนมันจะแบบว่าเป็นสายชิลสายล่องอันนี้ออกเป็นคลาสสิกหน่อยแต่นี่เป็นสปอร์ตคลาสสิกเพราะงั้นเธอมันมีกลิ่นอายของความสปอร์ตเข้ามาเป็นจิโก้จิโก้แบบว่าจิโก้90จิโก้รุ่นใหม่ถ้าเป็นซีรั่วจะเป็นจิโก้รุ่นเก่า อันนี้จะให้อารมณ์แบบเฮ้ยผมมีความสปอร์ตไว้ล้อแม็กอะไรอย่างเงี้ยการเข้าโค้งหรือการน้ำหนักตัวแน่นอนครับอาจจะเยอะนิดนึงสำหรับตัว 1000cc ตัวนี้ 1,100 ด้วยแล้วก็แต่จะดีในเรื่องของการเข้าโค้งในเรื่องของสมรรถนะที่เกาะถนนนะครับน้ำหนักที่เยอะเนี่ยมันจะส่งผลในเรื่องของการเหวี่ยงการเข้าโค้งหรือการทรงตัวที่ค่อนข้างจะดีแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็วงล้อแม็กให้อารมณ์เขาบอกว่าถ้าใส่วงล้อแม็กโอเคน้ำหนักมันเยอะขึ้นแต่ในเรื่องของรอบปลายเนี่ยมันจะเหวี่ยงให้ดีกว่าเครื่องยนต์รู้สึกว่ารอบปลายจะนิ่งกว่าซีลวดซีลวดมันจะมีการให้ตัวกระพือเพราะฉะนั้นในเรื่องของรอบปลายที่เดินความเร็วทะลุ200แล้วเนี่ยวงล้อแม็กมันจะให้อารมณ์ที่นิ่งแล้วก็ควบคุมรถได้ง่ายกว่าเท่านี้นะครับประมาณนั้นมีอีกไหมเอสเอสเดี๋ยวไลฟ์สดเดี๋ยวค่อยตอบตอนเดี๋ยวสดโอเคมาพอดีช่วงนี้เวลาหมดเวลานะครับสำหรับวันนี้กับรายการ Speed Rider ก็ต้องขอบคุณครับ Elf Motortech แรงดีไม่มีสะดุดปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ครับและพบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับครับผมเวลาตั้งแต่เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับกับรายการ Speed Rider วันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับผม